ร้านอาหารที่หลวงพระบางเนี่ยง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นห่วงมากว่าเมนูจะเป็นยังไงเราพูดภาษาไทยเขาเข้าใจเขาอธิบายเราได้คืออาหารในลาวเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะใส่ผงชูรสแต่ว่าถ้าสมมติเราแบบไม่ชอบผงชูรสเนี่ยก็บอกเขาได้ว่าเราไม่ใส่ผงชูรสนะเขาก็ทำให้ซึ่งรสชาติมันก็ยังอร่อยอยู่มื้อเที่ยงของหลวงพระบางเราจะแนะนำกัน 3-4 เมนูเมนูแรกก็คือส้มตำลาวร้านนี้พลาดไม่ได้นะที่หลวงพระบางอร่อยมากถ้าเผื่อใครชอบกินส้มตำเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้เลยเจ๊ติ๋มเราเรียกร้านนี้แหละว่าร้านเจ๊ติ๋มเพราะว่าคนตำชื่อเจ๊ติ๋มร้านนี้ให้โป่งพูดดีกว่าเพราะโป่งไปตีสนิทกับเจ๊ติ๋มที่นั่งตำส้มตำอยู่ด้านหน้าด้วยแค่อยากจะรู้เท่านั้นแหละว่าเจ๊กับตำยังไงขอไปถ่ายรูปไปยืนคุยกับเขาเขาก็อัธยาศัยค่อนข้างดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยร้านเจ๊ติ๋มเนี่ยอยู่ตรงถนนคู่ขนานของถนนหลักคือเป็นถนนที่เดินลงไปทางแม่น้ำโขงเป็นเหมือนร้านเล็กๆแค่คูหาเดียวเท่านั้นเองตำลาวตำหลวงพระบางของเจ๊ติ๋มเนี่ยนะรสชาติจะไม่เหมือนใครเพราะเขาเป็นรสชาติของเขาคือเขาจะใช้น้ำปูบวกกับกะปิแล้วถ้าเผื่อใครชอบปลาหรือที่เขาเรียกว่าปลาแดกเนี่ยก็บอกให้เขาใส่ก็ได้ไม่ได้ทานเพราะโป่งเป็นคนที่ทานหมดตัวมะละกอเวลาเขาฝาเนี่ยมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อะคือมันจะเป็นเส้นบางๆแต่ว่าหนากว่าหน่อยแล้วมันจะให้รสชาติของมะละกอเวลาเคี้ยวเข้าไปถ้ามะละกอมันสดเนี่ยมันจะกรุบกรอบเข้าไปในปากเลยปกติที่เมืองไทยเราทานข้าวไข่เจียวใช่ไหมแต่นี่คือข้าวเหนียวไข่เจียวแล้วก็มีส้มตำมาด้วยเพราะว่าไข่เจียวมันแบบฟูนุ่มและกรอบด้วยกินกับข้าวเหนียวไม่เคยอ่ะอร่อยดีร้านเจ๊ติ๋มเนี่ยเมนูมีไม่ได้เยอะเลยนะส้มตำก็จะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยร้านนี้น่าจะลองเกือบทุกอย่างของเขาเลยร้านนี้เมนูน้อยแต่ว่ารสชาติโอเคทุกอย่างพูดถึงเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะเวลามาหลวงพระบางแจ่วบองเกือบทุกร้านดีกว่าที่เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารของเราเนี่ยเขาต้องเสิร์ฟแจ่วบองแม้กระทั่งแบบในตลาดเขาก็มีแจ่วบองสูตรของใครสูตรของเขาเนี่ยขายออกมาแจ่วบองที่อร่อยมากที่ทานเนี่ยอยู่ที่ร้านลาวเดิมร้านลาวเดิมเรารู้จักได้เพราะว่าเพื่อนของพี่เขาไปอยู่ที่หลวงพระบางตั้ง5ปีแล้วเขาบอกว่าร้านอาหารหลวงพระบางที่แซ่บก็ต้องมาที่ลาวเดิมแล้วเราไปที่ลาวเดิมแวบแรกที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเรานึกว่าเป็นร้านอาหารของนักท่องเที่ยวเพราะแทบไม่มีคนลาวอยู่เมนูเด็ดของเขาเนี่ยที่ชอบมากๆเลยพี่จุงกับมิ้งก็ชอบก็คือตัวแจ่วบองกลิ่นก็หอมนะคือไม่เหม็นปลาทั้งที่แจ่วบองนี่ทำมาจากปลาปกติไม่ใช่คนกินน้ำพริกเลยแต่ว่าเขามีให้กินแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เด็ดอันนี้อร่อยคำที่หนึ่งก็ต่อคำที่สองก็ต่อคำที่สามน้ำตาไหลเผ็ดมากแต่ก็ยังกินหันไปอีกทีไอ้ถ้วยเนี่ยไปอยู่หน้าพี่จูนพี่จูนกวาดหมดเลยอะรสชาติเหมือนน้ำพริกตาแดงจัดจ้านมากคือจ้วงตักกินกับข้าวเหนียวได้แบบหมดทั้งจานเลยอ่ะมันไม่มีกลิ่นที่เรารู้สึกแปลกเราก็กินได้เรื่อยๆอีกเมนูเด็ดเมนูนึงนะของร้านเราเดิมนะนั่นก็คือหมูป่าแดดเดียวคือเนื้อของหมูป่าเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเอามาเนี่ยทำเป็นเหมือนเนื้อแดดเดียวคือตากแห้งมันไม่เหนียวรสชาติทานเข้าไปเนี่ยมันจะออกรสชาติเค็มนิดๆไม่ได้เค็มมากนะยิ่งทานกับข้าวเหนียวยิ่งอร่อยแล้วอีกอย่างที่ชอบก็คือแคปควายจริงๆเราไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรแต่เนื่องจากเป็นหนังควายแล้วเหมือนกับแคปหมูแล้วก็เรียกว่าแคปควายกรอบไม่ได้มีกลิ่นอะไรอย่างที่เราคิดเอาไว้ว่าจะต้องแบบน่าสะพรึงกลัวเพราะมาจากแคปควายที่เราไม่เคยทานกันนะแล้วร้านเราเดิมเนี่ยนะเขาจะมีข้าวเนี่ยให้เลือกอยู่ประมาณ3ชนิดนะมีข้าวเหนียวซึ่งเป็นข้าวเหนียวของเราเองอ่ะจะไม่เหมือนข้าวเหนียวไทยนะปกติบางร้านเมืองไทยที่หุงข้าวเหนียวอ่ะมันจะติดนิ้วอ่ะแล้วก็แบบเละไปทั้งมืออันนี้เขาแบบนุ่มเหนียวหอมอร่อยที่เราชอบที่สุดก็คือเป็นพวกข้าวเหนียวดำ
ร้านปากห้วยมีชัยเนี่ยเราเจอจากการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตเป็นร้านอาหารลาวแต่ในเมนูก็มีอาหารฝรั่งด้วยเมนูเด็ดของร้านปากห้วยมีชัยก็คือหมูทอดแต่วันนั้นเนี่ยหมดคือขายดีจนหมดแต่2เมนูที่ชอบมากของร้านนี้ซึ่งเราทานแล้วเด็ดจริงก็คือไข่แผ่นไข่แผ่นเนี่ยกินมาตั้งแต่วันแรกคือกินทุกวันก็รสชาติเดิมๆทุกวันวันสุดท้ายไปกินร้านปากห้วยมีชัยไข่แผ่นกับแจ่วบ้องเฮ้ยอันนี้อร่อยสุดที่กินมาคือไม่เคยทานสาหร่ายที่ไหนเนี่ยที่กรอบขนาดเนี้ยแล้วก็เป็นสาหร่ายที่ไม่ได้เก็บน้ำมันเยอะด้วยคือปกติสาหร่ายเนี่ยถืออยู่ในมือนานๆเนี่ยน้ำมันมันจะไหลเยอะออกมาแต่ไข่แผ่นเนี่ยไม่มีนะแล้วพอไปศึกษามากขึ้นเนี่ยก็รู้ว่าไข่แผ่นหรือสาหร่ายตัวนี้ต้องมาจากน้ำจืดที่สะอาดเท่านั้นวิธีการทำก็คือว่าเขาจะสาหร่ายมาจากแม่น้ำมาล้างให้สะอาดใส่ด้วยน้ำส้มมะขามต่างๆเพื่อให้กลิ่นทุกอย่างหายหมดแล้วก็ตีให้เป็นแผ่นโปรยงาขาวแล้วก่อนจะเสิร์ฟก็คือเอาไปทอดเวลาทานสาหร่ายไข่แผ่นเนี่ยกับแจ่วบองเนี่ยรสชาติกรุบกรอบกับตัวแจ่วบองได้ทั้งเผ็ดได้ทั้งความกรุบกรอบแล้วก็ออกอมหวานนิดๆด้วยอร่อยมากๆเมนูเนี้ยเป็นเมนูเด็ดเลยนะร้านปากห้วยมีชัยเนี่ยเขาทอดเดี๋ยวนั้นเลยอะแล้วเสิร์ฟมันจะมีความร้อนแล้วก็กรอบกริบจิ้มกับแจ่วบองอร่อยที่สุดจริงๆคนลาวเนี่ยชอบกินผักน้ำหรือคนไทยเรียกว่า watercress ที่มันแปลกคืออะไรรู้ปะเขาโปะข้างหน้ามาด้วยไข่ขาวซึ่งตอนแรกก็ดูกันอยู่นานมากว่ามันคืออะไรเอ๊ะมันจะเป็นมะพร้าวหรือเปล่านะเฮ้ยไข่ขาวไข่ต้มแล้วไข่แดงไปไหนอะสลัดผักน้ำของที่นี่เขาจะใช้น้ำสลัดข้นก็คือแมงเนสกินเข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันกรอบแล้วมันผักที่ประหลาดมากเพราะมันจะมี after taste หรือรสที่ตามมาหลังจากที่เราเคี้ยวแล้วก็กลืนไปสักพักรสสุดท้ายที่ได้รับก็คือจะมีความเผ็ดซ่าๆนิดนึงอยู่ที่ในกระพุ้งแก้มเมนูอาหารเที่ยงอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดที่หลวงพระบางก็คือข้าวเปียกเส้นเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นร้านโปรดของโป่งและตั้งอยู่หน้าวัดเชียงทองเราตั้งใจจะเดินเข้าวัดพี่โป่งบอกว่าหิวเราก็แวะกินก็ได้ต้องบอกก่อนว่าข้าวเปียกเส้นเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนของเวียดนามที่ออกความเหนียวหนึบหนับผนวกกับเส้นของเกี๊ยมอี๋ของเมืองไทยก๋วยเตี๋ยวเขาจะเป็นเส้นหนานิดนึงแล้วมีความเหนียวหนึบหนับอาจจะเทียบได้ว่าเหมือนเป็นราเมงของที่ลาวก็แล้วกันพี่ป่องหิวขนาดไปยืนเฝ้าที่หน้าเตาอะว่าแบบเมื่อไหร่เขาจะเสร็จแล้วก็ถือมาเสิร์ฟเองเลยรสชาติน้ำซุปของเขาเนี่ยเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนี่ถึงขนาดว่าต้องขอเขาไปยืนดูที่เขาทำเลยนะตัวหมูยอที่มันใส่ลงไปในข้าวเปียกเส้นเนี่ยมันนุ่มอ่ะคือถ้าเผื่อทานข้าวเปียกเส้นเนี่ยนะร้านเนี้ยแนะนำให้ใส่ไข่แล้วมันจะมีพวกข้าวแตนเป็นพวกอาหารเครื่องเคียงจิ้มในน้ำซุปอ่ะยิ่งอร่อยเครื่องปรุงเนี่ยแทบไม่ต้องปรุงเลยนะมาที่ลาวเนี่ยพลาดไม่ได้นะตอนกลางวันหิวๆเนี่ยถ้าอยากทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่เนี่ยแนะนำข้าวเปียกเส้น